เมื่อมีตำรวจ3นายไปกินกาแฟสำเร็จรูปของพ่อค้ายาเสพติดจนวูบแล้วก็หมดสติไปต้องหามส่งโรงพยาบาลก่อนจะพบว่าในร่างกายมีสารเมทแอมเฟตามีนอยู่ครับจากกรณีตำรวจได้จับกุมตัวนายอดินันมะและนายอาสหามะเป็นชาวนราธิวาส2พี่น้องพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์300กิโลกรัมยาบ้า 4,000 เม็ดซุกมาในตะกร้าผลไม้ที่บรรทุกมากับรถกระบะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกระทั่งวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ได้เอากาแฟสำเร็จรูปแบบ 3 in 1ที่ได้จากผู้ต้องหาทั้ง2คนมาลองชงดื่มนะครับ3นายนี้ประกอบไปด้วยร้อยตำรวจโทไวยพจน์เพ็งบุญชูดาบตำรวจพิเชษฐ์ยศอาลัยและดาบตำรวจสัญญามากรอดพอดื่มไปได้10นาทีมีอาการวิงเวียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่และหมดสติจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งแพทย์ตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในร่างกายทางนี้กาแฟต้องสงสัยนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานกับปปส.ภาค 8ให้นำไปตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบสารเสพติดต่อไปแล้วครับ